บายดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการกสิกรรมในป่าไม้ข้าพเจ้าเข็มมาไลสุนดาวันรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเช่นเคยรายการของพวกเราจะได้นำเอาโครงเขตเวียกงานทางด้านกสิกรรมในป่าไม้พร้อมทั้งการเคลื่อนไหวภายใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานำเสนอทุกท่านได้ติดตามรับชมกันอย่างเป็นประจำทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ซึ่งทำอีกนั้นรายการของพวกเราจะได้นำเสนอข่าวให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันซึ่งจะเริ่มกันที่เฉลิมฉลองวันซาสากลและวางแสดงผลิตภัณฑ์ซาลาวประจำปี2024เฉลิมฉลองวันซาสากลและวางแสดงผลิตภัณฑ์ซาลาวประจำปี2024วันซาสากลแม่นงานประจำปีที่หลายประเทศในโลกได้จัดการเฉลิมฉลองตามมติตกลงของกองประชุมของสหประชาชาติในปี2019โดยกำหนดเอาวันที่21พฤษภาคมของทุกๆปีเป็นวันซาสากล International Tea Day นับแต่ปี2020เป็นต้นมาชาวโลกได้พร้อมกันเฉลิมฉลองวันซาสากลเป็นปีที่5แล้วสำหรับลาวเฮาปีนี้เป็นปีที่3ที่เฉลิมฉลองวันดังกล่าววันซาสากลแม่นเกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตและปรุงแต่งซาเป็นแรงเวียงเฮ็ดงานทำและเป็นไลฟ์ฮับต้นต่อของหลายล้านครอบครัวในประเทศกำลังพัฒนาและสหประชาชาติให้ข้อสังเกตว่าวันดังกล่าวจะช่วยสุขยูส่งเสริมบรรดาการเคลื่อนไหวร่วมมือเพื่อผลิตและการบริโภคซาแบบยืนยงยกสูงความรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของตนในการต่อสู้กับความอึดหิวและความทุกข์ยากเว้าเฉพาะประเทศลาวแม่นได้รับผลประโยชน์จากเงื่อนไขที่เหมาะสมและมีแนวพันธุ์ซาที่ต้องการสูงจากตลาดภายในและต่างประเทศโดยมีที่ตั้งใกล้เคียงกับตลาดที่ใหญ่ในประเทศจีนฉะนั้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความหลากหลายของซาที่ผลิตอยู่ในประเทศลาวและการเชื่อมโยงกับตลาดกลุ่มปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ร่วมกับองค์การฝรั่งเพื่อการพัฒนา RFD ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันซาสากลและวางแสดงผลิตภัณฑ์ซาลาวประจำปี2024ขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายน2024การเฉลิมฉลองวันซาสากลปีนี้แม่นจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการละโอกาสของซาและการส่งออกโดยเน้นนักใส่ให้เห็นถึงการโฆษณาการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับแขนงกสิกรรมใบซาในการร่วมกันพัฒนาการผลิตการปรุงแต่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ซาลาวสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ภายหลังการเปิดพิธีเริ่มเฉลิมฉลองวันซาสากลวันที่8มิถุนายน2024โดยการก้าวเปิดพิธีของท่านห้องศาสตราจารย์ปริยัยเอกลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้มีทานนางซิวแรงสู่ออกเอกอัครราชทูตฝรั่งประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทานนางอีนามาจูริโอนิเตเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีบรรดาท่านแขกจากภาครัฐจากภาคธุรกิจผู้ประกอบการกลุ่มสาวส่วนซาผู้ต่างหน้าโอกาสจะตั้งสากลคู่ร่วมพัฒนาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในงานจะมีการวางแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั่วประเทศเพื่อส่องแสงให้เห็นถึงคุณภาพและความหลากหลายของซาลาวดึงดูดผู้ซื้อและเพื่อเชื่อมโยงกับตลาดจึงได้จัดงานวางแสดงผลิตภัณฑ์ซาในวันซาสากลการจัดงานวางแสดงในปีนี้มีสาวสวนผู้ปรุงแต่งโรงงานและผู้จำหน่ายเข้าร่วมวางแสดงสินค้าซาจำนวนสาวหัวหน่วยและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเทียบใส่2ปีผ่านมาหลายกว่า500คนและเฮามาต่อกันที่ข่าวกองประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแขนงการย่อยพัฒนาชนบทกองประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแขนงการย่อยพัฒนาชนบทในวันที่26มิถุนายน2024นี้กรมพัฒนาชนบทกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแขนงการย่อยพัฒนาชนบทขึ้นที่นครหลวงวิ่งจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากรมพัฒนาชนบททานโทมัสลามาอุปทูตแห่งราชอาณาจักรลุกบวกซึ่งมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและแขกถึกเซิร์ชเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้เป็นกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนแบบวิสาการ
จะได้เน้นนักถึงยุทธศาสตร์แผนงานด้านการเงินและยุทธศาสตร์การหันเปลี่ยนของประเทศด้อยพัฒนา LDC ยกให้เห็นอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการขยายการลงทุนในแขนงการสังคมเพื่อการเติบโตสีเขียวที่มีความยืนยงและมีส่วนร่วมนอกนั้นยังได้เน้นนักถึงความจำเป็นในการให้บุริมสิทธิ์แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขณะที่มีความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจพร้อมทั้งเสริมขยายทาแหงของทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนและฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีขึ้นถึงจะมีความท้าทายทางด้านสังคมและครัวเรือนก็ตามจุดประสงค์ของกล่องประชุมเพื่อประกอบคำเห็นใส่กรอบหน้าเวียกหรือ TOR ของกรมพัฒนาชนบทกับองค์การลูกสำบวกเพื่อการพัฒนาให้เป็นบ่อนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแขนงการย่อยพัฒนาชนบทและเพื่อเป็นเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอยู่ในโครงเขตพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องและองค์การจัดตั้งสากลในที่ประชุมได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับกรอบหน้าเวียกหรือ TOR เวียกงานแขนงการย่อยพัฒนาชนบทขั้นตอนในการเก็บกำข้อมูลพ้นทุกและพัฒนาตามลำดับ 348/B บทเรียนการให้ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการพัฒนาชนบทบทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ในขงเขตชนบทและบทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าในเขตชนบทและเฮามาหับส่งกันอีกหนึ่งข่าวนั่นก็คือกองประชุมเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าฉบับปรับปรุงกองประชุมเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าฉบับปรับปรุงในวันที่28มิถุนายน2024นี้กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ร่วมกับกรมกฎหมายกระทรวงยุติธรรมได้จัดกองประชุมเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่ 42/SPS ลงวันที่17กรกฎาคม2023ขึ้นที่แขวงหลวงพระบางโดยการเป็นประธานร่วมของท่านปริญญาเอกสุนันทาจุลมณีห้องหัวหน้ากรมกฎกาป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ท่านสมบูรณ์วงศ์พจันทร์ห้องหัวหน้ากรมกฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีภาคส่วนที่เกี่ยวของของทั้งสองกระทรวงและแขกถึกเสริญเข้าร่วมจุดประสงค์ของกล่องประชุมเพื่อเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าฉบับปรับปรุงและดำรงว่าด้วยการคุ้มครองการค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติในที่ประชุมได้รับฟังการเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าฉบับเลขที่ 42/SPS ลงวันที่17กรกฎาคม2023ดำรงว่าด้วยการคุ้มครองการค้าขายสัตว์ป่าสัตว์น้ำและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติฉบับเลขที่ 299/B ลงวันที่5มิถุนายน2024นอกจากนั้นยังได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายสัตว์ป่าสัตว์น้ำและพืชป่าในที่ประชุมได้มีการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกงไปกงมาและมีความรับผิดชอบสูงของผู้เข้าร่วมอีกด้วยและเฮามาปิดท้ายข่าวกันทีสำเร็จการฝึกอบรมการบริหารพืชผักเงินห่มให้แก่สาวกสิกรในวันที่28มิถุนายน2024ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคกสิกรรมและพัฒนาชนบทลาวกะลีได้สำเร็จการฝึกอบรมการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการพืชผักเงินห่มให้แก่สาวกสิกรของโครงการพัฒนาชนบทแบบมีส่วนร่วม3แขวงภาคเหนือและภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางแววมณีเทพวงศ์หัวหน้ากลุ่มพัฒนาชนบทท่านศรีสะเกษขันธลัดหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคกสิกรรมและพัฒนาชนบทแล้วกะลีมีบรรดานักสามัญชนที่มาจาก3แขวง7เมือง14บ้านซึ่งประกอบมีแขวงเวียงจันทน์บริคำไซและแขวงสิงขวงเข้าร่วมทางสาวสี่ทานยิงสาวทานในพิธีท่านนางแดงพินยุต่างหน้านักสัมมนากรได้ขึ้นรายงานการฝึกอบรมให้ฮู้ว่าสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้แม้ได้เริ่มแต่วันที่23หา28มิถุนายน2024ซึ่งประกอบมี8เนื้อในเอกสารคือเอกสารสรุปโครงการการพัฒนาชนบทแบบมีส่วนร่วมการสร้างแผนการจัดตั้งกลุ่มและสหกรณ์การจัดการฟาร์มธุรกิจกสิกรรมการนำไซเครื่องมือที่ทันสมัยเข้าในการผลิตและเอกสารการตลาดกสิกรรมนอกจากนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มปรึกษาหรือเพื่อสร้างแผนเกี่ยวกับการปลูกเตงการปลูกมันด่างและวิธีการสร้างตั้งกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยืนยงเพื่อเฮ็ดให้พิธีดังกล่าวมีความหมายสำคัญคณะประธานได้ให้เกียรติมอบของขวัญให้กับกลุ่มดีเด่นและนักสัมมนากรดีเด่นพร้อมทางมอบหมายยั่งยืนสำเร็จการฝึกอบรมและได้ให้เกียรติ
โอลุมซึ่งได้แสดงความสมเสยต่อนักสามัญกรที่สำเร็จการฝึกอบรมและเสนอให้สืบต่อนำเอาบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้นำไปพันขยายเข้าในเวกงานของท้องถิ่นตนให้เกิดผลสำเร็จโดยเฉพาะแม่นบรรดาแผนกิจกรรมการนำใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้าในการผลิตกสิกรรมเพื่อให้สามารถผลิตกสิกรรมเพื่อสนองการบริโภคภายในและกลายเป็นสินค้าส่งออกสร้างและรับเข้าสู่ครอบครัวและกลุ่มการผลิตของตนประกอบส่วนในการพัฒนาประเทศชาติในต่อหน้าและที่ผ่านไปแล้วนั้นก็แม่นข่าวการเคลื่อนไหวภายใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ทางรายการนำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันเฮาไปพักซมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการเมื่อท่านคิดถึงเครื่องกลจักรับใช้การเกษตรต้องมาที่บริษัทอินทรีทองมอเตอร์จำหน่ายรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวข้าวรถดำนารถโจกหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดและอะไหล่ของแท้ยี่ห้อคูโบต้าจากญี่ปุ่นทั้งสดและผ่อนรับประกันคุณภาพมีบริการรางการขายและซ่อมแปลงทั้งทีวงไวทันใจและเสื่อมันได้ด้วยในสร้างที่ชำนาญงานมีประสบการณ์หลายกว่า10ปีพิเศษผ่อนสินค้ายี่ห้อคูโบต้าจากบริษัทพวกเฮาดอกเบี้ยต่ำผ่อนยาวถึง4ปีสนใจติดต่อสอบถามและพัวพันได้ที่บริษัทอินทรีทองมอเตอร์ขาโอขาเข้าจำกัดผู้เดียวสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านโคกศรีวิไลเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์โทร030-980-9898สาขาไซมุงคุณตั้งอยู่เมืองนาเซทองนครหลวงเวียงจันทน์โทร020-5555-5423สาขาบริคำไซตั้งอยู่เมืองปากสันหน้าตลาดอิดูจีนโทร0547909555กับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการนั่นก็คือระยะเวียดดีคนดินสำหรับอาทิตย์นี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับวิธีป้องกันและกำจัดบ้งฝูงกระลำปีซึ่งว่าวิธีการและขั้นตอนจะเป็นคือได้ดอนนั้นเฮามาหับสมพร้อมกันเลยบ้งฝูงเป็นแมงไม้ศัตรูพืชที่ทำลายพืชเศรษฐกิจทุกชนิดโดยเฉพาะพืชไฮและพืชสวนมักพบการทำลายอยู่พื้นที่และสร้างความเสียหายให้แก่พืชโดยเฉพาะระยะตัวบ้งมันจะกัดกินใบและลำต้นพืชเป็นอาหารซึ่งบ้งฝูงเขากระลำมีอยู่สองชนิดเช่นว่าอนาซาโปรอปเตอราลิตูราและซาโปรอปเตอราอากูติสวงจรชีวิตของบ้งฝูงระยะไข่3-7วันระยะตัวอ่อน14-21วันระยะเป็นรักแร้7-14วันระยะเป็นตัวแก่7-50วันบ้งฝูงตัวหนึ่งสามารถวางไข่ได้2,500-2,600หน่วยต่อตัวซึ่งมันสามารถแพร่พันธุ์ได้2รุ่นต่อปีลักษณะการทำลายของบ้งฝูงบ้งฝูงที่แต่ออกมาใหม่ๆจะอยู่กันเป็นกลุ่มเมื่อใหญ่ขึ้นมามันจะกัดกินใบก้านยอดดอกและลำต้นสำหรับพืชอาศัยของบ้งฝูงมีพืชตระกูลกระลำพืชตระกูลถั่วซาลียาซูบสตรอเบอรี่มะกลินฝ้ายกุหลาบมะเพ็ดมะเขือและพืชอื่นๆสำหรับการป้องกันและกำจัดบ้งฝูงก่อนอื่นมดเราต้องลงสำรวจแปลงปลูกอาทิตย์ละครั้งโดยการซูมเอา5 จุดละ20ต้นหลังจากนั้นมาคิดไล่เปอร์เซ็นต์การทำลายหาว่าการทำลาย 10% ของพื้นที่หรือ1ตัวต่อต้นหรือ35-50ตัวแก่ต่อกับดักตัวมือคือว่าหึงระดับเศรษฐกิจดังนั้นเราต้องซอก5วิธีทางในการป้องกันและกำจัดสำหรับการป้องกันและกำจัดบ้งฝูงอันที่1จุดและเผาซากเศษพืชภายหลังเก็บกู้ผลผลิตแล้วและทำลายวัชพืชที่อยู่ภายในแปลงปลูกที่เป็นบอลลีซอนของบ้งฝูงอันที่2เอาน้ำเข้าท่วมพื้นที่ถ้าว่ามีเงื่อนไขเพื่อทำลายนักแด้ของบ้งฝูงที่อยู่ในดินอันที่3แม่นให้ดินตากแดด7-54วันเพื่อทำลายนักแด้ตัวอ่อนและศัตรูพืชอื่นๆที่อยู่ในดินอันที่4แม่นสำรวจแปลงปลูก
เป็นประจำเพื่อเมื่อพบกลุ่มไข่หรือตัวอ่อนที่ฟักออกมาใหม่ๆก็สามารถทำลายบีบฆ่าทิ่มอันที่5ใช้กับดักแสงไฟเพื่อล่อเอาตัวแก่มาทำลายทิ่มอันที่6แม่นใช้เชื้อชีววิทยาเช่นเชื้อ BT บาซิลลาจูริจินซิสเชื้อบูวาเรียบาเซนาหรือเชื้อเมตาลิเซียมแอนาโซเฟียในอัตรา1กิโลต่อน้ำ 25-30 ลิตรซีดในเวลาตอนเช้าหรือตอนแรงก็สามารถควบคุมบงฟุ้งของการลำได้อันที่7เขาสามารถใช้แมงไม้เป็นประโยชน์เช่นแมงแข็งเพชรคาดแมงแข็งพิคาดมาปล่อยในส่วนของเขาก็สามารถควบคุมบงฟุ้งได้อันที่8แมงปล่อยแตนเบียนไฮโกกามาก็สามารถควบคุมบงฟุ้งได้นอกจากนำใช้วิธีการต่างๆที่กล่าวมาข้างเหิงนั้นแล้วหากว่าบริหารผลเขาก็สามารถนำใช้ยาเคมีป้องกันศัตรูพืชแต่การนำใช้ยาเคมีป้องกันศัตรูพืชให้เป็นทางเลือกชุดท้ายยาเคมีที่แนะนำให้ใช้ก็มีอิมิดาโคปิสเดลต้าเมตินอีมาเมตินเบนโซเอทคอฟายรีฟอร์ดสำหรับการนำใช้ยาเคมีป้องกันศัตรูพืชแม่นให้ใช้เป็นทางเลือกชุดท้ายถ้าว่าใช้ทุกวิธีการที่กล่าวมาข้างถึงนั้นบริหารผลแต่การนำใช้ยาเคมีป้องกันศัตรูพืชแม้ให้ใช้ตามคำแนะนำของวิชาการและตามอัตราการนำใช้อยู่ในสลากเฮามาหับสมอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนั่นก็คือการป้องกันและควบคุมยาซึ่งว่ารายละเอียดจะเป็นคือแนวใดนั้นมาติดตามหับสมกันเลยสบายดีเนาะข้าพเจ้าซื้อผู้เข้าทองชิกายซอนหับพิซอบเรียนงานป้องกันพืชไม่ประสมประสานอยู่ซุ่มประกันพืชมื้อนี้ข้าพเจ้าสิมาเว้าเรื่องการป้องกันและควบคุมหญ้าโดยเฉพาะเห็นว่าหลายภาคส่วนหรือว่าสาวเกษตรกรอยู่หลายคงเขตเห็นว่ามีการนําใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะแม่นยาไกลฟูเซตยาพารากวดซึ่งยาพารากวดนั้นเป็นยาต้องห้ามของสปป.ลาวแล้วเนาะแต่ว่ายังเห็นสาวเกษตรกรส่วนหลายนำใช้ยาฆ่าหญ้าประเภทนี้อยู่เนาะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการนำใช้ยาต้องห้ามดังกล่าวนี้เนาะพวกเขาก็มีบางสูตรซึ่งสูตรยาฆ่าหญ้าที่เขาที่นำมาเสนอมื้อนี้เนาะอันที่1ละแมนเกลือ3กิโลต่อน้ำ20ลิตรอันที่2ละแมนน้ำมันกระสวน250มิลลิลิตรหรือ1จอกผสมเข้ากันแล้วนำไปซีดในเวลาแดดกล้าซีดนะครับพ่นดีเนาะซึ่งหลังจากนั้น2-5วันหญ้าก็สิตายซึ่งสูตรยาฆ่าหญ้าดังกล่าวนี้เนาะแม่นเฮาสามารถหาได้เองในท้องถิ่นของเอาเนาะแล้วก็บ่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้นําใช้และก็สิ่งแวดล้อมเนาะเฮามาหับสมกิจกรรมระบบการผลิตข้าวของโครงการส่งเสริมระบบตองโซการผลิตกสิกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเฮามาหับสมพร้อมๆกันเลยโครงการส่งเสริมระบบตองโซ่การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคสกโซได้ลงเยี่ยมยามจุดสาธิตเทคนิคการเก็บผักสาข้าวอยู่ที่แขวงสารวันบ้านหนองไส่เมืองสารวันซึ่งนำโดยท่านบัวทองพิระวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกส่งเสริมเทคนิคการผลิตและกลจักกสิกรรมผู้ประสานงานโครงการองค์ประกอบของกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์สวัสดีครับพระเจ้าซื้อบริการเพลงขมรเป็นพนักงานวิศวกรจากแขนงปลูกฝังเนาะมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นประสานงานโครงการคสคสขันแขนงการสำหรับกรอบในการเฮ็ดเวียกของแขนงการปลูกฝังเฮาเนาะถือว่าเป็นภาคีหลักเนาะในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องเทคนิคการผลิตข้าวเนาะแล้วกรอบการเฮ็ดเวียกของโครงการคสคสเนาะจะมีอยู่3เมืองที่ขึ้นกับแขวงสารวันเนาะหนึ่งในนั้นก็มีเมืองสารวันเนาะแล้วก็เมืองวาปีเมืองเหล่างามซึ่งสำหรับเมืองสารวันนี้เนาะก็จะมีอยู่12กลุ่มหลักในการที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมระบบตองโซ่การผลิตกสิกรรมที่เป็นมิตรเนาะต่อสิ่งแวดล้อมนี้เนาะแล้วมาในปัจจุบันนี้จากการสนับสนุนเนาะก็คือจากกลุ่มที่มีความเข้มแข็งก็ได้อยู่ประมาณ5กลุ่มใน14กลุ่มเนาะฉะนั้นเวียกงานทางด้านวิชาการนี้แขนงผู้ฟังก็ได้ไปพักดันในเรื่องของการ
ส่งเสริมเทคนิคการผลิตข้าวเป็นหลักเนาะและหนึ่งในนั้นในกรอบของโครงการที่มีเป้าหมายไว้ก็คือเป็นการสร้างแป้งสาธิตเนาะซึ่งเป็นแป้งโมเดลก็คือเป็นแป้งตัวอย่างให้แก่สมาชิกในกลุ่มการผลิตนั้นเนาะเพื่อจัดตั้งปฏิบัติและคัดเลือกเอากิจกรรมใดที่เป็นกิจกรรมที่มีการนำใส่ต้นทุนการผลิตต่ำเนาะนำใส่แรงงานน้อยเนาะแล้วก็ตอบสนองปัจจุบันนี้การขาดแคลนแรงงานของประชาชนนี่ถือว่าเป็นจำนวนหลายฉะนั้นทางขั้นศูนย์กลางก็คือทางคณะกรรมการก็ได้ร่วมกันในการเฮ็ดเวียกสร้างแป้งสาธิตนี้เนาะเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเกษตรกรในการสนับสนุนแล้วสำหรับในส่วนปัจจุบันนี้เนาะการสนับสนุนจากโครงการก็มีอุปกรณ์ต่างๆเนาะมีหลายปัจจัยสมควรโดยเฉพาะเป็นปุ๋นปุ๋ยเนาะเครื่องยอดปุ๋ยชีวภาพแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆเนาะคือเสื้อชีววิทยาที่เป็นองค์ประกอบในการผลิตข้าวเนาะนอกเนื้อจากนั้นก็จะมีการให้ความรู้ทางด้านเทคนิควิชาการโดยเฉพาะเทคนิคหน้าดำเนาะเทคนิคหน้ายอดเนาะการเกี่ยมแนวพันธุ์ต่างๆการเกี่ยมพื้นที่นะการยอดเนาะการบริบาลรักษาการใส่ปุ๋นจนหอดกันเก็บเกี่ยวเนาะฉะนั้นหนึ่งในนั้นในกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นที่สุดก็คือในถ่ายเราดูของการจัดตั้งปฏิบัติเหมือนกันประเมินสมรรถภาพเขาเนาะเพื่อแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่จัดตั้งปฏิบัติเนาะในแป้งสาธิตนี่กิจกรรมใดที่มีความโดดเด่นกิจกรรมใดที่เฮ็ดเพิ่นว่าใส่แห้งงานหน่อยเนาะและต้นทุนการผลิตต่ำแล้วก็มีผลกำไรสูงเนาะฉะนั้นจากการจัดตั้งปฏิบัติมาประมาณ3ครั้งในการจัดตั้งปฏิบัติแป้งสาธิตเนาะแสดงให้เราเห็นว่าหน้าหยอดนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ดีสมควรในการนำใส่เนาะก็คือเกษตรกรมีความสนใจหลายเกษตรกรมีความมักเนาะเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตต่ำใส่แห้งงานหน่อยแล้วก็มีผลกำไรถือว่ารุ่นเดียงกำหน้าดำเนาะอันนี้คือในส่วนของการเฮ็ดแป้งสาธิตเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการขยายตัวไปหลายเติบโดยเฉพาะยกตัวอย่างให้เห็นคือบ้านหนองไสเนาะมีจำนวนจากสมาชิกเฮาจำนวนสหครอบครัวและสมาชิกภายในกลุ่มจาก3ครอบครัวที่เป็นตัวอย่างได้ขยายไปอีก13ครอบครัวเนาะอันนี้คือแสดงเห็นถึงว่าบาดกล่าวการเฮ็ดหน้ายอดอยู่ในเมืองสระบุรีถือว่ามีความนิยมสมควรเนาะและนอกจากนั้นนอกจากแป้งสาธิตแล้วในเทคนิคอื่นที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเบียร์งาน CSA เนาะ CSA นี้ก็จะมีเรื่องการฝึกหมเรื่องการผลิตข้าวตามมาตรฐานกสิกรรมที่ดีเนาะ GEP นั้นเนาะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพื่อตอบโจทย์ให้กับโครงการนั้นเนาะและมาฮอดปัจจุบันนี้ทางคะแนนการก็คือคะแนนผู้ฟังของเฮาร่วมกับของการกสิกรรมป่าไม้เมืองก็ให้การอบรมในเรื่องมาตรฐานกสิกรรมที่ดีเนาะแล้วก็อบรมเกี่ยวกับเรื่องการกวดกาภายในหรืออย่างนึงว่าระบบควบคุมภายในทางคะแนนผูกฟังก็คือกรมส่งเสริมเนาะก็คือขั้นศูนย์กลางเนาะของโครงการคสกสเฮานี้เนาะก็ได้ร่วมกันในการฝึกอบรมให้ความรู้และสีน้ำน้ำผ้าร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตในการเก็บรักษาเขาเนาะให้ได้ยาวนานและมีคุณภาพทั้งนั้นทั้งนี้คือระบบการเก็บรักษาเขาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเนาะที่เฮ็ดให้เขาเฮาอาจมีคุณภาพดีขึ้นเนาะเฮ็ดให้ความซุ่มของเขาคงที่เนาะแล้วก็มีคุณภาพตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคเนาะเนาะเฮาจะตั้งปฏิบัติไปแล้วแล้วเข้าสู่กระบวนการขอการอย่างยืนให้กลุ่มการผลิตเนาะอยู่ในเมืองสระบุรีเฮานี่มีอยู่เป้าหมายแม่นมี2บ้านเนาะแต่บ้านดงไซนี่ได้ถือรวบรวมข้อมูลแล้วก็เสนอเพื่อขอการอย่างยืนจากกรมปกครองกระทรวงกสิกรรมป่าไม้เนาะมาฮอดปัจจุบันนี่แม่นเฮาท่าเนาะอารอถาทั้งขันก้มเพิ่นเพื่อลงมากวดกาพื้นที่การผลิตตัวจริงแล้วก็เฮ็ดขั้นตอนหรือกระบวนการออกใบอย่างยืนในขั้นตอนต่อไปเนาะสำหรับในการสนับสนุนเวียงานเทคนิคอยู่ในแคว้นสระบุรีหรืออยู่ในเมืองสระบุรีข้าพเจ้ากันสิให้ขอความสรรสรรค์ขึ้นจากสัตว์เนาะขอขอบใจในนี้ก็เมืองสระบุรีเฮาก็เป็นเมืองนึงที่ว่าเป็นเมืองเป้าหมายของโครงการคสคสขันแพงเนาะในนั้นเมืองสระบุรีเฮาก็มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมดนี่14กลุ่มในนั้นก็มี12กลุ่มหันที่เป็นกลุ่มผลิตข้าวเป็นสินค้าแต่ในนั้นก็มีอีก2กลุ่มที่เป็นกลุ่มผลิตแนวพันธุ์ข้าวเป็นสินค้าเนาะแล้วก็ภายหลังที่มีการสุกอยู่ส่งเสริมในปี2020หันเนาะผ่านการลงมาประเมินของทีมงานขันศูนย์กลางหันเห็นว่ากลุ่มผลิตข้าวเป็นสินค้าของเฮาในเมืองสระบุรีหันมีความเข้มแข็งสามารถผลิตข้าวเป็นสินค้าแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความสามารถเก่าเขาเป็นสหกรณ์ได้หันมีหากลุ่มเนาะ
นั่นก็มีบ้านน้องไซเป็นกลุ่มหนึ่งที่นอนในกลุ่มผลิตเขาเป็นสินค้าหันที่ว่าเห็นว่ามีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาเป็นสหกรณ์ได้เนาะและทั้งนั้นก็แม่นได้รับการช่วยเหลือจากโครงการส่งเสริมผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหันเนาะได้ซุ้มใส่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มก็คือฝึกอบรมบรรดาเทคนิคในการคุ้มครองบริหารจัดการกลุ่มการคุ้มครองบริหารกองทุนสุขอยู่ในการส่งเสริมการสร้างกองทุนและกระทั่งส่งเสริมบรรดาเทคนิคผลิตเขาเนาะโดยเฉพาะแม่นก็ได้เน้นเกี่ยวกับการส่งเสริมการทดลองแปลงสาธิตหันในนั้นก็ได้นำเอา2เทคนิคที่ว่ามาสมเทียบให้กลุ่มผลิตเขาเป็นสินค้าหันโดยการนำเอาเทคนิคหยอดเปียกและเทคนิคหน้าดำหันเนาะที่ว่ามาคัดเลือกเอาขอบคั่วผลิตเขาเป็นสินค้าในบ้านน้องไซหันซึ่งในคัดเลือกเอา3ขอบคั่วเป็นในนั้นจะปฏิบัติอยู่2กิจกรรมเคียงคู่กันเนาะแล้วก็ได้ส่งเสริมแล้วก็มอบอุปกรณ์โดยเฉพาะเป็นปัจจัยการผลิตแล้วก็บรรดาอุปกรณ์เครื่องมือบรรดาเทคนิคในนั้นเนาะก็จะมีเครื่องหยอดฝุ่นปุ๋ยแนวพันธุ์แล้วก็เป็นยาควบคุมหญ้าส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็บรรดาเทคนิคหันเนาะแล้วก็นำผ้าเห็ดตัวจริงในบ้านน้องไซนี่ก็ถือว่าเฮาได้เริ่มมามี3ฤดูเนาะก็คือหน้าปี2022แล้วก็หน้าแซง2023แล้วก็จะมาอยู่ในฤดูกาลสุดท้ายนี้ก็คือหน้าปีของ2023นี้เนาะแล้วก็มี3ขอบคั่วก็คือขอบคั่วทานนั่งสุกไซนั่งมีไส้แล้วก็นั่งมะระค่ําหันเนาะแล้วก็ในท้ายขอบคั่วนั่นก็ผลิต2กิจกรรมหันและหน้าหยอดและหน้าดําหันเนาะในเนื้อที่ที่ว่าตามแผนของโครงการเพิ่นได้กําหนดไว้แห่งก็แม่นกิจกรรมทั้งเมือด 3,200 ตาเมตรกิจกรรมหน้าหยอด 1,600 ตาเมตรกิจกรรมหน้าดํา 1,600 ตาเมตรได้นําผ้าเฮ็ดเนาะปัจจุบันนี้ก็ได้สุกอยู่เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วเนาะในหน้ายอดของเฮาหันนอนแล้วก็หน้าดําหันปัจจุบันนี้ก็แม่นกําลังอยู่ในการปักดําแล้วก็ติดตามการเจริญเติบโตหันเนาะในการลงเยี่ยมยามในครั้งนี้ได้ลงเบิ่งพื้นที่จุดสาธิตการเก็บรักษาข้าวของกลุ่มการผลิตข้าวเป็นสินค้าและการผลิตข้าวแนวพันธุ์ด้วย3วิธีการสาธิตเส้นสาธิตใส่ถังดำสาธิตใส่เป่าธรรมดาและสาธิตใส่เป่าบิ๊กแบ็คขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังได้มีการอธิบายคืนวิธีการเฮ็ดสาธิตการเก็บรักษาข้าวที่มีคุณภาพสูงเส้นอายุข้าวที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวความสุ่มที่เหมาะสมในการเก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องเพื่อให้ชาวเกษตรกรมีความเข้าใจหลายขึ้นและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่ผ่านไปแล้วนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเฮานำเสนอให้ทุกทานได้ติดตามรับชมและทุกๆทานสามารถติดตามรับชมรายการของพวกเฮาได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ก่อนจะจากกันไปขอขอบใจมายังกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ที่ให้การสนับสนุนรายการด้วยดีตลอดมามาฮอดนี้ข้าพเจ้าเข็มมลัยสนดาวันพร้อมด้วยทีมงานแผนกโฆษณาและข่าวสารของการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้และทีมงานของโทรภาพแห่งชาติลาวขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี